ช่วงนี้นิวโต๊ะข่าวนะครับก็ได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับมาจากชาวบ้านชุมชนริมคลองบางบัวสืบเนื่องจากวันก่อนนะฮะชาวบ้านในชุมชนชายคลองบางบัวเนี่ยกว่า390หลังคาเรือนเขาได้เปิดแถลงข่าวแล้วก็ร้องเรียนขอความเป็นธรรมนะครับบอกว่าประธานสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยดูเหมือนว่ามีพฤติกรรมโยกย้ายถ่ายเทเงินจากกองทุนหมู่บ้านเดิมแล้วก็มาออมในสหกรณ์ชุมชนชายคลองแล้วก็มีลักษณะของการนำเงินออมทรัพย์ของครอบครัวแล้ว 19,000 บาทเป็นอย่างน้อยเนี่ยโยกย้ายถ่ายเทไปชนิดที่ว่าตรวจสอบไม่ได้เลยแล้วเหมือนว่าเงินพวกเขาหายไปไหนนะครับเงินพวกเขาหายไปไหนค่าใช้จ่ายต่างๆทำไมบางส่วนมีการถอนออกไปทั้งที่ไม่ใช่ภารกิจหรือว่าไม่ใช่ธุรกรรมที่สามารถจะถอนออกไปได้เพราะนี่คือเงินของชาวบ้านแล้วก็ยังมีค่าค้างสาธารณูปโภคอีก 3,500,000 นะฮะที่บอกว่าเคลือบแคลงใจเหลือเกินว่าจำนวนต่างๆเนี่ยมันหายไปไหนนะครับแล้วก็บัญชีเงินออมต่างๆก็มาอยู่ในระบบธนาคารนะเป็นบัญชีส่วนตัวแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราฟังความเดือดร้อนกันหน่อยวันนี้เราอยู่กับตัวแทนนะฮะชาวชุมชนริมคลองบางบัวที่เขาจะมาบอกเรานะครับว่าสิ่งที่เขาสงสัยว่ามีความไม่ชอบมาพากลในเรื่องของการบริหารจัดการสหกรณ์ที่นี่อย่างไรบ้างเนี่ยคุณคมขำเรือนบราณตัวแทนอยู่กับเรานะครับสวัสดีคุณคมขำครับสวัสดีค่ะแล้วครับนี่ก็คือ เรื่องราวที่กำลังจะนำเสนอว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยที่บอกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยก็จะต้องมีการเอาเงินของชาวบ้านแต่ละคนแต่ละครัวเรือนเนี่ยไปออมเริ่มตรงนี้ก่อนเริ่มตรงนี้ก่อนคือออมเพื่อที่จะกู้ออมให้ได้ 5% เพื่อที่จะได้กู้เงินมาทำที่อยู่อาศัยก็คือบ้านมั่นคงบ้านประชารัฐที่กำลังจะบริหารจัดการก็คือต้องเข้าโครงการเป็นสมาชิกแล้วก็จ่ายเงินสมทบแล้วก็เป็นเงินออมทรัพย์ใช่เป็นเงินออมทรัพย์ระดมทุนเข้าให้เพื่อได้ 5% แล้วจะได้กู้เงินมาทำบ้านในราคา300กว่าครัวเรือนนี่นะใช่390ครัวเรือนจะมันจะมีของเก่าเดิมอยู่แล้วบ้านมั่นคงเดิมอยู่แล้ว58หลังคาแล้วที่เหลือคืออันใหม่แล้วที่บอก 19,000 บาทก็เข้าสหกรณ์นี้ใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วอยู่ดีๆมันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลคือเดิมทีเลยเราสงสัยในกรณีของเงินสาธารณูปโภคเก่าซึ่งได้ข่าวมาว่าทางสหกรณ์ค้างชำระคือเงิน3,500,000ครับอันนี้คือเงินเก่าที่ไม่เกี่ยวกับเงิน19,000เป็นค่าสาธารณูปโภคใช่ค่าสาธารณูปโภคคือเราสงสัยเขาทวงคืนถามสอบถามกับคุณมนพจงเกษมธรรมกรรมการอันสหกรณ์เนี่ยผู้จัดการสหกรณ์เนี่ย2.6 ล้านเขาบอกมี2.6 ล้านแต่จริงๆแล้วสหกรณ์แจ้ง3.5 ล้านซึ่งเงินมันหายไปไหนตรงนั้นน่ะ 900,000 อันนี้พี่ไม่รู้เท่าที่รู้มาคือตรงนี้ต้องไปสอบถามกับทางพช.เองจึงเป็นชนวนให้พี่สงสัยกลัวเขาโยกเงินของเรา 19,000 เนี่ยไปอันนี้คือจุดเริ่มต้นนี่คือจุดเริ่มต้นมาจากค่าสาธารณูปโภคที่มันหายไปส่วนนึงใช่ที่มันหายไปส่วนนึงเราก็กลัวว่าเอ๊ะแล้วเงิน 19,000 ที่เราเอาใส่เข้าไปในสหกรณ์เนี่ยมันยังอยู่ด้วยมั้ยใช่แล้วก็เลยเกิดการสงสัยก็เลยไปขอตรวจสอบก็คือทำหนังสือแจ้งไปที่หน่วยงานต่างๆครับเพื่อขอตรวจสอบเงิน 19,000 ของเราครับแล้วก็แจ้งไปที่สหกรณ์ด้วยเขาก็ให้เข้าแล้วเข้าไปถามเขาถึงเงิน 19,000 ว่าอยู่ตรงไหนครับทีแรกเขาบ่ายเบี่ยงว่าไม่สามารถดูได้คุณจะมาดูได้ยังไงในเมื่อเป็นเงินของชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเงินของคุณก็ไปดูของคุณคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่ามันจะรวมกันอยู่ใช่ในเมื่อเราเป็นตัวแทนแล้วชาวบ้านเซ็นยินยอมให้เรามาอ๋อก็เซ็นมาให้เลยบอกถ้างั้นเซ็นมาแบบนี้เขาเซ็นมาขอดูครับทำไมถึงจะดูไม่ได้ในเมื่อเงินเนี่ยมันเป็นเงินของเราครับ19,000เนี่ยเราอยากจะรู้เราขอดูคุณต้องให้เราดูเขาก็บ่ายเบี่ยงทีนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็บังคับให้เอาให้ดูสมุดบัญชีครับนั่นเขาก็แสดงสมุดบัญชีคล้ายๆเล่มนี้แต่ไม่ใช่เล่มนี้นะคะครับคือไม่ใช่เล่มนี้แต่เป็นหน้าตัวนี้เป็นลักษณะสมุดบัญชีทั่วไปนี่แหละใช่ใช่สมุดบัญชีทั่วไปนี่แหละเขาแสดงมาให้เราดูว่าในเนี้ยมีเงินอยู่2.1 ล้านประมาณ2.1 ล้านหรือ2.3 ล้านนะคะเท่าที่จำไม่ผิดเขาจะแสดงให้ดู2เล่มคือเล่มหนึ่งของกรุงไทยเขาบอกว่าเป็นเงินหุ้น100 บาทเราบอกว่าตัวนั้นเราไม่ดูคือหุ้น100 บาทเราไม่ดูเราขอดูเงิน 19,000 ของเราคือดูเงิน 19,000 ของเราว่าอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่ในออมสินตัวนี้
เราขอดูเขาก็ให้ดูมี2 ล้านกว่าบาทเขาให้ดูแต่เฉพาะนี่ไม่ยอมหยิบสมุดมาก็เลยกระชากสมุดน่ะมาดูแล้วความผิดปกติคือมันมีการเบิกถอนครับเซ็นไว้โดยสุภาพรเนาะเบิก1,000,000 บาทครับเพื่อที่เอาไปทำแบบบ้านซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเงินของเราจุดประสงค์เดิมแจ้งไว้ว่า19,000ออมไว้เพื่อที่อยู่อาศัยครับเพื่อเอาไว้ปลดหนี้นี่คือเงื่อนไขใช่นี่คือเงื่อนไขในการออมว่าออมมาไว้เผื่อหักลบกบหนี้ได้อย่างสมมุติกู้มา3 ล้าน 300,000 เอาตัวนี้หักลบก็จะเหลือลดน้อยลงหรือไม่งั้นก็นำเงินส่วนนี้ไปทำสีฝ้ากระเบื้องก็ได้อ๋อแต่ว่ามีรายการบางรายการที่เอ๊ะเราสงสัยว่าอันนี้ถอนออกไปได้ยังไงใช่ถอนออกไปได้ยังไงเท่าไหร่ครับ100,000 บาทเป็นค่าสร้างแบบอีก50,000-20,000เป็นค่าทนายเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับเราเขาก็ชี้แจงแบบนี้ว่าเป็นค่าแบบค่าทนายใช่แล้วเราก็บอกว่าใช่แล้วมันไม่เกี่ยวกับเงินชาวบ้านแล้วทำไมเราเขาก็แย้งมาว่าคุณดูซะก่อนว่าเขาเบิกจ่ายในปีพ.ศ.ใดเราก็มองอ๋อมันเบิกจ่ายในปีพ.ศ.57ครับอ้าวแล้วทำไมถึงเงินเราเพิ่งจะเริ่มออมปี58ก็คือก่อนหน้านั้นใช่ก่อนหน้านั้นก็จึงรู้ว่าเขานำเงินสมทบของเราเนี่ยรวมกับบ้านมั่นคงเดิม58หลังเราก็บอกทำไมถึงเอาไปรวมกันบัญชีเดิมใช่มันไม่เกี่ยวกันคุณต้องโยกย้ายเงินตัวนี้ออกมาครับอยู่ในบัญชีของส่วนกลางคือส่วนบ้านใหม่เขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมเขาก็โยกย้ายอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าก็ถ้าบริสุทธิ์ใจก็แสดงให้เขาดูก็แค่นั้นเองเขามาขอตรวจสอบเขามาขอดูเขาก็แสดงบัญชีตัวนี้แหละให้ดูครับก็เลยบอกขอถ่ายได้ไหมณเวลานั้นไม่ได้สังเกตครับพอออกไปจากบ้านก็เลยถ่ายเอกสารมาดูแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าของธนาคารจริงๆอ่ะมันจะต้องมีตัวเลขทั้งหมด12 หลักแต่จริงๆแล้วน่ะมันมี10 หลักครับก็เลยให้กรรมการของเขาน่ะโทรถามว่ามันอยู่สาขาอะไรเขาบอกว่าออมสินสาขาพงเพชรเราก็ให้กรรมการคนนั้นน่ะไปตรวจสอบก็คือคุณก้องเกียรติไปตรวจสอบแล้วมันไม่มีอยู่ในระบบไม่มีในระบบแปลว่าเงินไม่มีแล้วบัญชีนี้ก็ไม่มีอยู่ในระบบเงิน2,100,000ที่เขาว่าอยู่ในเนี้ยแต่มันโชว์ตัวเลขนี่ใช่ไหมใช่โชว์ตัวเลขซึ่งบัญชีอันเนี้ยมันคล้ายๆกับเป็นบัญชีหมู่บ้านแต่การที่เราสืบทราบการที่จะจัดตั้งบัญชีธนาคารหมู่บ้านขึ้นมาได้จะต้องมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นผู้จดทะเบียนรับรองสิทธิ์คือมันไม่ใช่บัญชีธนาคารปกติทั่วไปใช่แต่มันเหมือนกับว่าเขาไปเอาขอแค่สมุดบัญชีมาใช่ใช่แล้วก็มาเป็นบัญชีหมู่บ้านส่วนตัวที่ทำกันเอาเองใช่ทำกันเองโดยการเบิกจ่ายของสามีกับภรรยาเพราะฉะนั้นจำนวนเงินเนี่ยมันก็จะไม่อยู่ในระบบของธนาคารออมสินเลยใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่าเงินมันมีเงินเคลื่อนไหวยังไงยกเว้นแม้แต่เจ้าของบัญชีใช่ซึ่งก็คือประธานสหกรณ์ใช่ประธานสหกรณ์กับสุภาพรที่เขาเซ็นอ่ะแต่อันนี้เล่มตัวอย่างใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเล่มตัวอย่างอันนี้ก็ไม่มีอยู่ในระบบเหมือนกันก็คือไม่มีในระบบสมมติไม่มีเป็นเนี่ยนึกว่าบัญชีแบงก์ปกติแต่ไม่ใช่นี่คือบัญชีสหกรณ์ใช่บัญชีส่วนตัวส่วนตัวมีแค่ประธานสหกรณ์กับภรรยาที่รู้เห็นว่าถอนอะไรใช้จ่ายยังไงใช่แล้วเห็นบอกยังไม่จบมีการโยกย้ายยังไงอีกใช่ทีนี้ก็เราไปตรวจสอบเขาบอกว่าเราเขาแจ้งเรามาว่าบัญชีอ่ะมันเป็นพาสเวิร์ดนะก็ไม่เข้าใจครับครับคือออมสินนี้กับออมสินอีกอันนึงที่เขาแสดงมาครับมันโคกันก็มีการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบครับก็ไปตรวจสอบเงินเนี่ยเพิ่งอัปเดตหมาดๆในบัญชีออมสินใหม่เนี่ยครับก็คือวันที่23หรือวันที่24สิงหาคมนี่แหละครับ2บัญชีระหว่างกรุงไทยกับธนาคารออมสินเพิ่งอัปเดตเลยครับณเวลานั้นที่เราฝากเข้าไปเนี่ยบัญชีตัวอันที่ไม่มีตัวตนเนี่ยมีการเดินบัญชีทุกเดือนก็คือเงินชาวบ้านเข้าออกทุกเดือนสมมติชาวบ้านเข้าไว้10,000เงินก็จะเดินอยู่ในนี้ทุกเดือน10,000แต่ถ้ามันเป็นพาสเวิร์ดกันจริงคุณถ่ายเทจากบัญชีเนี้ยไปใส่บัญชีนี้เนี่ยเงินตัวนี้ก็จะต้องมี10,000เท่ากันถูกต้องไหมคะครับแต่ณเวลานั้นตั้งแต่ปี58ยันปี60เราสืบทราบพบว่าไม่มีการเดินบัญชีเลยในบัญชีจริงเนี่ยมันหยุดหายไปประมาณปีกับ7 เดือนปีกับ7 เดือนตรงนั้นเงินไปอยู่ตรงไหน
อันนี้คือที่เราตั้งคำถามว่าแล้วเราจะตรวจสอบได้ยังไงใช่แล้วเงิน2ล้านกว่าบาทดอกไปอยู่ทางไหนดอกก็ไม่รู้สิอย่างนี้ดอกเราก็ไม่ได้แล้วชาวบ้านไม่รู้แล้วใช่ไม่รู้แล้วเห็นบอกว่าบวกกันหลายบัญชีที่เขาบอกว่าโยกไปโยกมาพอเหมือนกับไปถามว่าเอ๊ะก้อนนี้อยู่ไหนบอกอยู่อีกบัญชีนึงใช่อันนี้ผมสรุปให้ใช่ไหมใช่พอแล้วก้อนนี้ล่ะก็อยู่อีกบัญชีนึงใช่ก็อยู่อีกบัญชีนึงก็เหมือนวนไปเรื่อยเหมือนวนไปเรื่อยสุดท้ายชาวบ้านไม่รู้ว่าใช่แล้วเงินเท่าไหร่ที่เราเหลืออยู่อย่างในกรณีของการเก็บค่าประกันที่ดินคนละ1,800กับ60บาทครับคูณเข้าไปด้วย390ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกจะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น500,000กว่าบาทเนาะโดยประมาณครับถ้าสืบถามจากกรมธนารักษ์แล้วมีหนังสือจากกรมธนารักษ์ว่าเก็บจริงๆปีหนึ่งเท่ากับ 189,000 กว่าบาทตี 200,000 เนาะเงินที่เหลือเราทวงถามว่าอีก 350,000ที่เก็บเกินไปนั้นอยู่ที่ไหนคุณต้องนำส่วนนั้นมาคืนชาวบ้านก็โยกแยกไปมาว่าเอาไปปล่อยกู้คุณมีสิทธิ์เอาเงินชาวบ้านไปปล่อยกู้อ่ะเขาบอกเอาไปปล่อยกู้ด้วยใช่เขาบอกเอาเงินไปปล่อยกู้เอาเงินชาวบ้านออมทรัพย์นี่นะไปปล่อยกู้ใช่ไปปล่อยกู้แล้วก็บอกคุณมีสิทธิ์อะไรไปปล่อยกู้ใช่ในโดยในเล่มสีชมพูนี้ปล่อยกู้คนละไม่เกิน 20,000-30,000 บาทซึ่งไปตรวจสอบมาแล้วเงินที่ปล่อยกู้ในนี้ปล่อยกู้จริงแต่ไม่ใช่เป็นเงินที่เขาอ้างว่าเป็นเงิน19,000ของชาวบ้านแต่มันเป็นเงินของออมสินที่เทลงมาให้หมู่บ้านแล้วไปจัดการบริหารกันเองโอเคทั้งหมดนี้เนี่ยเวลาเราจำกัดแต่ว่าเราเห็นภาพแล้วใช่เห็นภาพแล้วเงินตรงไหนยังไงทำไมเราเห็นว่ามันไม่รู้ไปไหนแล้วมันเหลือเท่าไหร่แล้วไปปล่อยกู้ได้ยังไงแล้วคุณถอนไปได้ยังไงเงินต่างๆเหล่านี้บวกกันก็ไม่เท่าเดิมหายไปไหนใครรับผิดชอบแล้วสุดท้ายเห็นบอกว่าพอมีคนออกมาร้องเรียนทีไรเนี่ยสิ่งที่ได้รับกลับมาคืออะไรฮะคือคำข่มขู่หรือเปล่าไม่คือไล่ออกจากการเป็นสมาชิกใครพูดอะไรจะโดนไล่ออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ใช่แล้วฟ้องศาลคนก็เลยไม่กล้าพูดใช่ชาวบ้านก็เลยไม่กล้าพูดชาวบ้านก็กลัวนี่คล้ายๆเคสที่เรานำเสนอเมื่อสักครู่นี้เลยใช่คือใช้กฎหมายปิดปากใช่นะพอใครพูดอะไรปุ๊บไล่ออกจากสมาชิกคุณก็จะไม่มีบ้านอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็เห็นบอกว่าก็จะพยายามร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะส่งสัญญาณว่าเอ๊ะทางภาครัฐช่วยมาดูหน่อยว่าเนี่ยแหละสิ่งที่บอกว่าพยายามจะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยอันนี้มีคนเดือดร้อนอยู่ใช่ไหมฮะโอเคพอเห็นภาพวันนี้ก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะว่าจะมีช่องทางช่วยเหลือยังไงบ้างนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะเวลาหมดพอดีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกช่องทางการติดตามนะครับพรุ่งนี้บ่าย 3 โมงพบกันนิวโตข่าวเหมือนเดิมและเราก็ติดตามเรื่องที่เกี่ยวกับชาวบ้านว่าเขาเดือดร้อนยังไงแล้วมีทางออกให้เขาไหมวันนี้สวัสดีครับ